สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอเจอกับใบเตยนะคะในคลิปรนดอมคลิปนี้นะคะกับหัวข้อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณนะคะท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไปชมไปฟังกันเลยค่ะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะมาดูกันเลยค่ะ คอยมีพลังงานดีๆนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นอัศวินดาบน,นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นแปดถ้วยค่ะบางช่วงคุณห่างหายคุณคุณละเลยที่จะสวดมนต์เนาะหรือบางทีคุณก็สม่ำเสมอแต่บทที่แบบคุณยุ่งจริงๆคุณก็อาจจะไม่ได้มีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญอะไรเงี้ยนะคะบางท่านอยู่ในทัดลม ธาตุไฟราศีตุลพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านกำลังช่วยเหลือคุณนะเรื่องที่คุณต้องอดทนเรื่องที่คุณจะต้องพยายามเสียสละหรือเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดมากๆตอนนี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคุณกำลังจะดีขึ้นนะคุณกำลังจะดีขึ้นคุณจะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้นะคะขึ้นมาเป็นเดอะซันเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะไปเตยไม่รู้ว่า เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้เคยบ่นอะไรไว้หรือเปล่าเราลืมแก้บน่นหรือเคยให้สัจจะวาจาอะไรเอาไว้แล้วยังไม่ได้ทําหรือเปล่า <S <S ถ้าเราลืมนะคะ <S 1> <S 1> ก็ไปแก้บ่นเนาะหรือถ้าเรายังจําไม่ได้ก็ลองไปตั้งจิตอธิษฐานดูนะแล้วท่านจะได้ช่วยคุณได้เต็มที่แล้วก็เปิดทางคุณนะคะอะดูต่ออีกนิดนึงนะ อืมคุรู้สึกเหนือ่อยแล้วก็หนักใจนะคะเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนหลังบนบ่าภาระคุณหนักอึ้องเลยค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็รู้ด้วยนะคะคุณต้องระวังด้วยนะข้างหลังเห็นไหมคะว่ามีมีดปักอยู่บางอย่างเนี่ยใบเตยเห็นพลังงานเจ้าที่เจ้าทางเนาะเป็นเรื่องสัจจะเป็นเรื่องคําพูดเป็นเรื่องการบนบานสันกล่าวต้องรักษาสัจจะนะคะทําบุญด้วยการบริจาคตามกําลังทรัพย์ค่ะ ยอดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ทําด้วยใจทําด้วยศรัทธาบาร,รมีเกิดแน่นอนนะคะท่านจะทําให้สิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเอาไว้นั้นสําเร็จนะระวังข้างหลังเนี่ยจะมีคนจ้องแทงข้างหลังเราอยู่ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะสังเกตนะขอให้คุณโชคดีค่ะ